ื้นฐานธรรมไทยที่น่าสนใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมพุทธและวัฒนธรรมพราหมณ์ตลอดจนความเชื่อเรื่องผีเข้าสอดประสานรวมกันจนก่อเกิดเป็นลัทธิที่น่าสนใจอยากจะขอยกตัวอย่างของการเกิดอารยธรรมสุโขทัยซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่18เป็นการหล่อล้อมรวมความเชื่อในเรื่องของพระโคภูมิผีผีในป่าเรื่องของศาสนาพุทธเรื่องของการบรรณาที่ดินต่างๆเพื่อการสืบทอดพุทธศาสนาการเกิดรัฐสุโขทัยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่การเกิดรัฐสุโขทัยเป็นการเกิดเมืองสำคัญบนลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านภายใต้ภาวะการที่หนึ่งที่เรียกว่าภาวะสุญญากาศทางการเมืองคืออาณาจักรขอมและพม่าขณะนั้นเนี่ยเสื่อมอำนาจลงบ้านเมืองต่างๆเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นนครรัฐช่วงเวลานี้เองอาณาจักรสุโขทัยใช้จังหวะรวบรวมกำลังคนรวบรวมความเชื่อต่างๆหล่อล้อมเข้ามาภายใต้ผู้นำที่เรียกชื่อว่าพ่อขุนศรีนาวนถมครองอยู่เมืองที่เรียกว่าเมืองศรีสัชชาลัยและค่อยๆขยายฐานอำนาจจากศรีสัชชาลัยเข้ามาที่กรุงสุโขทัยพัฒนาตัวขึ้นมากลายเป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญในลุ่มแม่น้ำปิงวังยมน่านที่เกิดขึ้นคืออาณาจักรสุโขทัย 2. ได้ก่อเกิดสำคัญที่เรียกของการรับพุทธศาสนาเข้ามาการกำบรรณาที่ดินการขยายพื้นที่บุกเบิกท้องนามหาศาลอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นภายใต้การจัดการของระบบกษัตริย์ความคิดของกษัตริย์ผู้ปกครองผู้ใต้การปกครองจึงเกิดสิ่งที่เรียกมีระบบการชักน้ำดึงน้ำต่างๆจากแม่น้ำ13สายหล่อล้อมรวมกันมาแล้วก็จัดตั้งทำเป็นเขื่อนแล้วก็มีการผันน้ำออกไปสู่ท้องนาต่างๆมหาศาลภายใต้วิธีคิดที่เรียกว่าการกับประนาที่ดินคือการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อขยายพืชผลทางการเกษตรนอกจากนั้นการบวนการรวมกลุ่มทางสังคมเริ่มเกิดขึ้นการขยายพื้นที่ทางการเกษตรการจัดการน้ำการรวบรวมผู้คนเหล่านี้จึงนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติเราเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ในลุ่มแม่น้ำปิงวังยมน่านเนี่ยกษัตริย์สุโขทัยเองมีความสัมพันธ์กับจักรแว่นแคว้นต่างๆมหาศาลและค้นพบเลยว่าในเอกสารต่างๆเล่าเลยว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองนครบางยางเก่าเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองลาดแถวเพชรบูรณ์และก็มีความสัมพันธ์อันดีส่งลูกชายไปเรียนหนังสือที่ละโวเมืองลพบุรีซึ่งลูกชายหรือเพื่อนพ่อขุนรามคำแหงในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีพบเพื่อนสนิทอีก2องค์ก็คือ1พญาเมงลายของจากล้านนาพญางำเมืองของเมืองพะเยาการขยายฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติตรงนี้เริ่มเห็นแล้วว่าตั้งแต่ชอบคุณศรีอินทราทิตย์ขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของสุโขทัยส่งลูกชายพ่อขุนรามคำแหงไปเรียนที่ลพบุรีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าเมืองกำแพงเพชรมีความสัมพันธ์ทางการเป็นเพื่อนไปช่วยสร้างเมืองอาณาจักรล้านนาไปช่วยสร้างอาณาจักรพะเยาความสัมพันธ์ค่อยๆขยายตัวและสิ่งที่น่าสนใจความสัมพันธ์ยังขยายตัวจนถึงพ่อขุนรามคำแหงเองไปได้ที่ดาเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นชายาได้ลูกเขยเป็นแมคาโทเจ้าเมืองลัดมอนช่วงเวลาของพ่อขุนรามพ่อขุนศรีและพ่อขุนรามเองเนี่ยเห็นเลยว่าอาณาจักรได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยมีการแต่งงานระหว่างนครรัฐต่างๆตั้งแต่นครรัฐมอญนครรัฐนครศรีธรรมราชทางใต้ติดต่อการค้าเล่าเรียนจากเมืองลพบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อนฝูงกับพญางำเมืองที่พะเยาแล้วก็ที่เชียงใหม่อาณาจักรสุโขทัยเวลานี้เองจึงมีความสัมพันธ์อยู่หลังหลวมๆภายใต้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้วก็ค่อยหล่อหลอมพัฒนาขึ้นมากลายเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่จากนครรัฐสู่ความเป็นอาณาจักรมีความสัมพันธ์ผลผลิตของการเกิดลูกหลานการเจรจาต่อรองทั้งการแต่งงานความสัมพันธ์ทางการเมืองการยอมรับอำนาจกันและกันค่อยๆหล่อหลอมความเป็นอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมาสิ่งน่าสนใจในสายพ่อขุนรามคำแหงหรือการหล่อหลอมความสัมพันธ์เธอเคยญาติเหล่านี้เองค่อยๆสร้างว่าทำความเชื่อร่วมกันสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องของแนวความคิดในของการพัฒนาการเชื่อมโยงนะฮะในอาณาจักรสุโขทัยเองเนี่ยมันเป็นนครรัฐเล็กๆต่างๆแล้วเนี่ยจึงเกิดกระบวนการของการเชื่อมโยงสิ่งที่น่าสนใจเลยคือสุโขทัยเริ่มสร้างระบบการจัดการน้ำการจัดการน้ำที่น่าสนใจคือการเอาแม่น้ำ13สายสายเล็กๆน้อยๆเชื่อมโยงดึงขึ้นมาจนกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าเขื่อนสิริพงษ์เขื่อนสิริพงษ์นี่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมากลายเป็น
ขื่อนดินขนาดใหญ่แล้วก็ชักน้ำทั้งหมดลงออกจากคลองเสาหอค่อยๆขยายไปล้ออ้อมล้อมเมืองสุโขทัยซึ่งเรียกว่าตีบูนเป็นกำแพง3ชั้นเป็นกำแพงดินน้ำกำแพงดินน้ำ3ชั้นค่อยๆชักน้ำจากเขาลงมาล้อมเมืองสุโขทัยเป็นชั้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 น3ชั้นแล้วก็ค่อยต่อท่อดินเผาลงไปในตะพังในเมืองสุโขทัยอีก147ตะพังตรงนี้เองกระบวนการจัดการน้ำจากแม่น้ำลำเล็กๆจากซอกเขาต่างๆรวมขึ้นมาในแอ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ค่อยๆผันน้ำทั้งหมดเข้ากำแพงเมืองในเขตคูน้ำคันดินรอบเมือง3รอบเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ำและก็ค่อยๆดึงน้ำทั้งหมดเข้าสู่ตะพังน้ำอีก147ตะพังทำให้สุโขทัยจากเมืองที่อยู่บนที่ดอนอยู่ห่างไกลแม่น้ำกลายเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรการค้าและสิ่งที่เราปรากฏในศิลาจารึกต่างๆจึงเล่าว่าแม่น้ำในตะพังสุโขทัยใสเหมือนแม่น้ำโขงเมื่อยามแล้งใสสะอาดเพราะกระบวนการที่น่าสนใจคือกระบวนการของการจัดการน้ำผันน้ำจากน้ำทางการเกษตรมาสู่น้ำใช้และน้ำดื่มกินในเมืองสุโขทัยตรงนี้เองภายใต้การสร้างตะพังในเมืองสุโขทัยเองเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือเราค้นพบว่าน้ำนี่เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้นเราค้นพบว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งออกในสุโขทัยบอกเลยว่าให้น้ำเนี่ยเป็นอุทกเกษตรมาล้อมวัดไว้แล้วห้ามวัวควายมากินน้ำการจัดการน้ำเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะห้ามวัวควายมากินน้ำในตะพังซึ่งเป็นอุทกเกษตรมาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาจึงทำให้สุโขทัยเป็นพื้นที่แรกที่ไม่ก่อเกิดโรคทางด้านโรคอหิวาตกโรคโรคของเท้าเปื่อยต่างๆเพราะว่าวัวควายไม่ได้เอาเชื้อโรคลงไปในน้ำประชาชนน้ำที่ไม่มีกระบวนการของการผันน้ำแล้วมาเก็บในตะพังเนี่ยถ้าวัวควายลงไปจมปลักหรือนอนในน้ำเนี่ยปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาเรื่องของวิกฤตน้ำปัญหาเรื่องเชื้อโรคที่มาจากน้ำจะเต็มไปหมดในสุโขทัยแต่สุโขทัยจัดการน้ำโดยห้ามวัวควายลงไปในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ตะพังทั้งหมดเพื่อไว้เป็นพื้นที่กินแล้วก็เชื่อมโยงการค้านี่คือการจัดการเมืองที่น่าสนใจที่สุดคือให้คนมีพื้นที่อยู่กับน้ำเป็นน้ำอุปโภคบริโภค 2. ได้ทำการขยายหรือกรรมนาที่ดินคือตัดถนนเขาเรียกว่าท่อปู่พญาล่วงตัดคลองส่งน้ำยาว120กิโลเมตรตั้งแต่เมืองศรีสัชนาลัยเข้าถึงบรรจุที่สุโขทัยออกคีรีมาศแล้วก็ออกกำแพงเพชรไปผ่านกระต่ายและกำแพงเพชรยาว126กิโลเมตรเส้นทางนี้เองทำคูน้ำคันดินคนเดินทางจากแม่น้ำปิงและขึ้นที่กำแพงเพชรแล้วก็เดินทางบกเข้ามาที่สุโขทัยแล้วก็ไปออกทางด้านออกติดต่อต่างประเทศไปทางศรีสัชนาลัยไปอุดิตแล้วออกไปทางด้านหลวงพ่อบางออกทางแม่น้ำโขงได้เลยโดยผ่านเส้นทาง126กิโลเมตรที่เรียกว่าถนนพะล่วงหรือท่อปู่พญาล่วงสองข้างทางก็จะขุดเป็นลำน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เปิดน้ำทางน้ำมหาศาลเป็นการเปิดคลองถ้าศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าเปิดคลองเมนแล้วก็คลองซอยคลองย่อยต่างๆบุกเบิกที่นามหาศาลกระบวนการจัดการน้ำและตัดถนนที่เรียกท่อปู่พญาล่วงยาว126กิโลเมตรนี่เองเป็นภูมิปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่ผันน้ำถ้าแม่น้ำยมท่วมเมื่อใดแม่น้ำยมมาเยอะเมื่อไรจะค่อยๆผันน้ำทั้งหมดจากแม่น้ำยมลงท่อปู่พญาล่วงและผ่านเข้าสู่แม่น้ำปิงและเมื่อวันใดก็ตามแม่น้ำยมน้ำแล้งมีปัญหาทางน้ำก็ผันน้ำปิงทั้งหมดเข้าสู่ระบบการเกษตรของแม่น้ำยมแม่น้ำยมและแม่น้ำปิงจึงแม่น้ำสายแรกที่เชื่อมต่อกันภายใต้เส้นทางท่อปู่พญาล่วงยาว120กิโลเมตรถือเป็นจุดกำเนิดของการชลประทานจุดกำเนิดของถนนครั้งแรกของประเทศไทยในการจัดการพื้นที่นามหาศาลเพื่อบุกเบิกทางการเกษตรแล้วก็ส่งขนถ่ายสินค้าจึงเป็นจุดสำคัญทำให้เกิดความเจริญทางด้านศิลปวิทยาการการค้าการเดินทางเข้ามาของคนจากปากอ่าวไทยเข้ามาที่ยุยาเข้ามาตามลำน้ำปิงบันทึกต่างประเทศเห็นเลยว่าน้ำปิงเนี่ยเหมือนเป็นแม่น้ำต่อเชื่อมต่อจากเจ้าพระยาแล้วก็ถึงกำแพงเพชรเดินทางบกเข้าสู่สุโขทัยเชื่อมต่อกับมะละแหม่งต่างๆกลายเป็นเส้นทางขนาดใหญ่ในปัจจุบันที่เรียกว่าเอ็กซ์คอริดอร์คือเชื่อมตั้งแต่มะละแหม่งเข้าสู่สุโขทัยเข้าต่ออุดิตแล้วเข้าไปสู่ในบริเวณที่เรียกว่าหลวงพ่อบางแล้วก็เข้าไปสู่สปาจนถึงเชื่อมต่อกับในประเทศเวดานางฮอยอันออกไปทางเวียดนามจนเชื่อมโยงไปถึงเมืองหนานหนิงของประเทศจีนเส้นทางการค้าขนาดใหญ่ที่กองคาราวานขนาดใหญ่เนี่ยเหมือนเชื่อมต่ออยู่ภายใต้กระบวนการของการที่รัฐไทย
พัฒนาถนนหนทางพัฒนาเส้นทางเสียบเข้าไปกับกระบวนการกองคาราวานของเซาท์อีสต์เอเชียขนาดใหญ่ในยุคที่เรียกว่า Age of Commerce ยุคการค้าโลกตรงนี้เองเป็นการบุกเบิกเปิดการตลาดการค้าทางบกที่ยิ่งใหญ่ของสุโขทัยภายใต้การจัดการน้ำที่เหมาะสมจัดการบุกเบิกท้องนาที่เหมาะสมบุกเบิกถนนที่เหมาะสมจึงเปิดให้สุโขทัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนมหาศาลระดมเงินทองมหาศาลเข้ามาสุโขทัยสุโขทัยจึงสร้างสรรค์ศิลปะอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาที่เรียกว่าเจดีย์ทรงดอกบัวหรือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินและมีการเจริญทางด้านอักษรอักขระต่างๆเพราะว่าเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเจรจาต่างๆทำพันธสัญญาและกฎระเบียบต่างๆร่วมกันกับคนในภูมิภาคอาเซียนนี่เองสะท้อนให้เห็นว่าอารยธรรมสุโขทัยเป็นอารยธรรมจุดเริ่มต้นที่ผสมผสานและการก่อเกิดเป็นรัฐก่อเกิดภายใต้เส้นทางการค้าทางบกที่เชื่อมโยงทั้งทวีปอาเซียนทั้งทวีปเซาท์อีสต์เอเชียเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นการเปิดการค้าครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้ขบวนการของการเริ่มต้นที่เข้าใจสภาพภูมิศาสตร์และจัดการน้ำจัดการคนจัดการปัญหาต่างๆแล้วค่อยเชื่อมโยงปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าสร้างรัฐสุโขทัยภายใต้หล่อล้อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้วก็เปิดเส้นทางการค้าเหล่านั้นมหาศาลแล้วก็เชื่อมโยงกับดินแดนต่างๆสุโขทัยจึงกลายเป็นหน้าแรกของประวัติศาสตร์ไทยเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าใจกันและเชื่อกันว่านี่คือลุ่งอรุณแห่งความสุขจุดเริ่มต้นของความเป็นชนชาติไทยภายใต้ของภูมิปัญญาในเรื่องของการจัดการน้ำจัดการคนและจัดการนิเวศที่เหมาะสมอารยธรรมไทยเกิดขึ้นบนการเข้าใจสิ่งเหล่านี้จึงนำไปสู่การสร้างสรรค์อารยธรรมไทยที่เหมาะสมและสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้